รู้หรือไม่แชมป์ชายเดี่ยวออสเตรเลียนโอเพ่นคนแรกก็คือโรดดี้ฮีทและแชมป์หญิงเดี่ยวคนแรกก็คือมอลมอสเวิร์ธกลับมาในช่วงที่2ของ Sport Today นะครับก็ช่วงนี้เราจะเริ่มต้นจากการไปติดตามดูสื่อออนไลน์ต่างประเทศว่าวันนี้โหเรื่องไหนที่น่าสนใจปรากฏว่ามีเรื่องเกี่ยวกับจักรยานกับการโดปเกิดขึ้นอีกแล้วครับติดตาม Media Watch ครับเป็นเรื่องของดิโก้ลุยซี่ครับนักปั่นอิตาเลียนไปถูกตรวจพบว่าใช้สารต้องห้ามแล้วก็เขาถูกแบนด้วยนะครับเราหยิบยกประเด็นจากเว็บไซต์ของ Eurosport แล้วก็ Supersport ด้วยเริ่มจาก Eurosport ครับระบุข่าวว่าลุยซี่เจ้าของแชมป์3สเตทรายการกิโรดิตาเลียนะครับก็ไปถูกตรวจพบว่าไปใช้สารต้องห้ามซึ่งอยู่ในยาพ่นแก้หอบหืดนะครับแล้วก็ทำให้เขาจะถูกแบนยาวเป็นเวลา9เดือนเลยทีเดียวครับโดยเป็นการลงโทษจากสหพันธ์โอลิมปิกของสวิตเซอร์แลนด์ที่เกี่ยวเนื่องที่สวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากว่ารายการที่เขาไปได้แชมป์3สเตทของการแข่งขันรายการกิโรดิตาเลียเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมี2จาก3สเตทไปจัดการแข่งขันขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองก็เลยทำให้โดนโอลิมปิกของสวิตลงโทษแบนนะครับข่าวจากทาง supersport.com รายงานว่าสหพันธ์โอลิมปิกของสวิตเซอร์แลนด์ก็รายงานว่าแบนลุยซี่9เดือนเหมือนกันส่วนทีมต้นสังกัดของนักปั่นรายนี้ก็คือทีมลัมเปออกแถลงการว่าลุยซี่ได้แจ้งกับทีมว่าถูกสหพันธ์โอลิมปิกของสวิตเซอร์แลนด์แบน9เดือนแล้วก็จะเริ่มโทษย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่25มิถุนายนปี2014เป็นต้นมาเรื่องนี้คงจะต้องไปสู้กันในการขออุทธรณ์ขอหลักฐานย้อนหลังต่างๆด้วยนะครับไปติดตามข่าวกีฬาอื่นรอบโลกครับในช่วงของ Sport World ครับผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคายโรลี่ทำคนเดียว18แต้มช่วยให้โตลันโตแรปเตอร์สครับเอาชนะมิลวอกกี้บัคไปได้นะครับ92ต่อ89โรลี่เป็น1ใน6ผู้เล่นของทีมแรปเตอร์ครับที่ทำสกอร์ได้ถึงเลข2หลักในเกมนี้ครับก่อนที่ในช่วง15วินาทีสุดท้ายของเกมทอลเลนลอสครับตัวสำรองจะขึ้นดังทำแต้มให้ทีมเยือนบุกมาคว้าชัยชนะได้ในที่สุดครับดีวานเคซี่หัวหน้าโค้ชของแรปเตอร์กล่าวชมฟอร์มของลอสว่าลงไปเล่นด้วยความมั่นใจและก็ดูผ่อนคลายครับซึ่งการเปลี่ยนลอสลงไปตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยทำให้ผลงานของทีมดีขึ้นตัวเขาชื่นชมวิธีการเล่นของลอสมากครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับส่วนมิลวอกกี้บัคลงสนามเป็นเกมแรกครับหลังจากที่ยกทีมไปเอาชนะนิวยอร์กนิกส์95ต่อ79ที่ลอนดอนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับในเกมนี้แบรนดอนไนท์ทำไป20แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์แล้วก็4สตีลครับก่อนที่จะมาพลาดการชูททำ3แต้มเพื่อตีเสมอให้กับทีมในช่วง7วินาทีสุดท้ายเจสันคิดเฮดโค้ชของทีมบัคเจ้าถิ่นในเกมนี้พูดถึงจังหวะดังกล่าวว่าลูกทีมทำดีที่สุดแล้วครับในการช่วยกันสร้างโอกาสในการทำคะแนนเพื่อตีเสมอแต่ก็เสียดายที่ชูตไม่ลงครับมาดูกันที่บ็อกซ์สกอร์นะครับโตลันโตแรปเตอร์คายโรลี่ก็18แต้ม5รีบาวด์3แอสซิสต์เทเลนลอสครับ16แต้ม5รีบาวด์1แอสซิสต์ลุยส์วิลเลียมครับ15แต้ม2รีบาวด์2แอสซิสต์ครับขณะที่มิลวอกกี้บัคครับแบรนดอนไนท์ครับ20แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์ครับเออร์ซานอิยาโซวานะครับ14แต้ม7รีบาวไม่มีแอสซิสต์แล้วก็โอเจมาโยครับ13แต้ม4รีบาว3แอสซิสต์ครับผลคู่อื่นนะครับมินิสตาทิมเบอร์วูฟก็แพ้ชาร์ลอตฮอร์เน็ต80ต่อ105ครับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สแพ้วอชิงตันวิซาร์ด76ต่อ111นะครับดีทรอยต์พิสตันแพ้แอตแลนต้าฮอคส์82ต่อ93บอสตันเซลติกครับแพ้ LA Clippers 93ต่อ102 Denver Nuggets แพ้ Golden State Warriors 79ต่อ112ครับ Dallas Mavericks ชนะ Memphis Grizzlies นะครับ103ต่อ95 Indiana Pacers แพ้ Houston Rockets 98ต่อ110 New Orleans Pelicans ครับก็แพ้ New York Knicks 92ต่อ99 Knicks เนี่ยหยุดสถิติแพ้16เกมติดเอาไว้ได้แล้วนะครับ Chicago Bulls ครับแพ้ Cleveland Cavaliers94 ต่อ108ครับ
ซาคาเมนโตคิงก็แพ้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ส94-98แล้วก็ LA Lakers ครับแพ้ฟินิกซ์ซันส์100-115ครับไปดูที่เบื้องหลังการเข้าชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ของนิวแลนด์พาทริอตส์นี่ข่าวนี้ทำให้พวกเขาต้องหนาวร้อนเหมือนกันปรากฏว่าทางลีก NFL ไปตั้งทีมสอบสวนนิวแลนด์พาทริอตส์ครับในข้อหาปล่อยลมลูกบอลเพื่อให้ได้ความได้เปรียบในการเล่นเกมนัดชิงแชมป์สายของฝั่ง FC ซึ่งนิวแลนด์ก็ฟอร์มสุดยอดครับถล่มอินเทอร์นาโปลิสโคเวได้แบบขาดลอยในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเดอะพาทริออตครับเปิดบ้านชนะไป45-7คะแนนที่ถิ่นวิลล่าสเตเดียมท่ามกลางสายฝนที่ลงมาอย่างหนักแล้วก็ข้อกล่าวหาที่โดนแจ้งว่าทีมของพวกเขาเน้นตั้งใจปล่อยลมจากลูกบอลเนี่ยก็ตามทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าบอลแฟบลงเนี่ยจะทำให้มีโอกาสรับบอลกันได้ง่ายกว่าในสภาพที่มีความเปียกชื้นฝนตกลงมาแบบนี้ครับมิเชลซิโคโนราโฆษกของ NFL ยืนยันถึงการสอบสวนดังกล่าวในวันจันทร์ครับซึ่งบิลบิลิชิกหัวหน้าโค้ชของนิวแลนด์พาทริอตส์รับปากว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้วยส่วนคนขว้างครับทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็คเขาโชว์ฟอร์มปาไป3ทัชดาวน์ในเกมนี้ก็เรียกข้อกล่าวหานี้ว่าเป็นเรื่องเหลวไหลแล้วก็ไร้สาระมากครับสำหรับทีมเจ้าบ้านใน NFL ครับจะมีบอลทั้งหมด36ลูกสำหรับการทดสอบก่อนเกมแต่ในระหว่างเกมเมื่อวานที่ผ่านมามีข้อสงสัยตรงนี้ครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้ตัดสินเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนลูกบอลแล้วก็เอาบอลขึ้นไปชั่งเพื่อวัดน้ำหนักของลูกว่าได้มาตรฐานหรือไม่ด้วยก็เลยเป็นที่สังเกตกันและสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าทีมนิวแลนด์พาทริอตส์ถูกสอบสวนแล้วไปพบว่าจงใจกระทำผิดจริงพวกเขามีสิทธิ์ถูกลงโทษหนักหลายอย่างนะครับรวมไปถึงการปรับเงินแล้วก็เสียสิทธิ์ในการดราฟต์ด้วยซึ่งสื่อในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในโลกสังคมออนไลน์เรียกการสอบสวนครั้งนี้ว่าดีฟรักเกตนะครับก่อนหน้านี้ครับย้อนไปเมื่อปี2007ทีมนิวแลนด์พาทริอตส์เคยถูกลงโทษมาครั้งแล้วจากการไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสปายเกตทำให้ทีมถูกปรับเงิน 250,000 เหรียญสหรัฐแล้วก็เสียสิทธิ์การรับรอบแรกด้วยส่วนตัวโค้ชครับบิลิชิกเองก็โดนปรับไปถึง 500,000 เหรียญสหรัฐหลังถูกว่าผิดจริงครับในการที่จัดทีมงานในลักลอบแอบถ่ายการใช้สัญญาณมือทีมของคนอื่นในระหว่างการแข่งขันเพื่อเรียนรู้สูตรการเล่นของทีมคู่แข่งนั่นเองนะครับทำทุกทางประวัติไม่ค่อยดีแบบนี้คงจะโดนสอบสวนหนักหน่อยเรื่องปล่อยลมนะครับก็เผอิญเคยมีคดีนะครับก็ต้องโดนหน่อยแหละครับมาที่ผลการแข่งขันเทนนิสการแสดงรายการแรกของปีครับออสเตรเลียนโอเพ่นที่สนามเมลเบิร์นพาร์คประเทศออสเตรเลียครับโนวัคโยโควิชนักเทนนิสมือหนึ่งนักเทนนิสหนุ่มมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียครับก็ลงอกหลังจากผ่านเข้ารอบ2ไปได้นะครับแม้ว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโยโควิชจะโดนไข้หวัดเล่นงานแต่ก็ยังสามารถใช้เวลาร่วม2ชั่วโมงหวดเอาชนะเอายาร์ดเบเดเน่จากสโลวีเนียไป3เซตรวดครับด้วยสกอร์6-3 6-2และ6-4ประเดิมเส้นทางลุ้นแชมป์สมัยที่5ได้อย่างยอดเยี่ยมครับผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอังเดคุตเนซอฟจากรัสเซียครับโยโควิชบอกว่ารู้สึกดีใจมากครับที่ผ่านการแข่งขันในรอบแรกมาได้เป็นผลงานรอบแรกที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับแต่ถึงแม้จะผ่านรอบแรกมาแล้วเขาก็ไม่ประมาทและยังคงต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อพัฒนาเกมของตัวเองให้ดีขึ้นจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อๆไปให้ได้ครับใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้สุขภาพของเขาไม่ค่อยจะดีนักแต่สุดท้ายเขาก็หายป่วยทันลงแข่งขันในออสเตรเลียนโอเพ่นได้สำเร็จครับขณะที่ผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวคู่อื่นๆครับแชมป์เก่าอย่างสตานิสลาสวาลินสกาครับมือ4ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ประเดิมเส้นทางในการลุ้นแชมป์สมัยที่2ต่อจากปีที่แล้วได้อย่างไร้ที่ติครับลอยลำผ่านเข้าไปเล่นในรอบ2หลังจากเอาชนะมาเซลอิลฮานจากตุรกีไปอย่างไม่ยากเย็นครับ3เซตรวดด้วยสกอร์6-1 6-4 และ6-2ขณะที่เคอินิชิโคริครับมือ5ของรายการจากญี่ปุ่นก็ประเดิมสนามวันแรกได้ดีไม่แพ้กันครับเมื่อเอาชนะนิโคลัสอัลมาโกรจากสเปนไป3เซตรวดด้วยสกอร์6-4 7-6 ไทเบรก7-1 และ6-2ก็ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปเช่นกันส่วนผลงานของฝ่ายหญิงครับ2สีพี่น้องวิลเลียมก็ผ่านรอบแรกฉลุยครับโดยที่วีนัสวิลเลียมมือ18ของรายการจากสหรัฐอเมริการองแชมป์เมื่อปี2003เอาชนะมาเรียเตเรซาตอโลฟอร์จากสเปนไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์6-2และ6-2ขณะที่เซรีน่าวิลเลียมครับมือหนึ่งของโลกและของรายการจากสหรัฐอเมริกาครับประเดิมเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่6ด้วยการเอาชนะอลิสันฟานอุยวันจากเบลเยียมนะครับไปอย่างสบายมือครับ2เซตรวดด้วยสกอร์6-0และ6-4
คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่2ได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับทางช่อง Fox Sports HD นะครับช่อง680ตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปครับนี่หญิงเดียวมืออันดับสูงสุดที่ตกรอบไปก็คือฟาเบียพราเนต้าจากอิตาลีครับมือ12ร่วมเรียบร้อยแล้วส่วนข่าวในวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้างนะครับเรื่องของ F1 เนี่ยเกี่ยวกับความพยายามในการรักษาทีมมาเลเซียที่ประสบปัญหาล้มละลายกลับมามีความหวังครั้งนึงครับหลังจากการประมูลรถแล้วก็เครื่องมือของทีมถูกเลื่อนออกไปเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมมาเลเซียได้มีโอกาสไปคุยกับนักลงทุนที่มีศักยภาพรายใหม่ก่อนหน้านี้ครับรถแข่งของทีมมาเลเซียในปี2014รวมไปถึงรถสำรองบวกกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการแข่งรถของทีมเนี่ยกำลังจะถูกเปิดประมูลในวันพุธที่จะถึงนี้แต่ล่าสุดที่ปรึกษาของ FRP เปิดเผยว่าการประมูลดังกล่าวถูกเลื่อนไปแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้กับมีการเจรจากับนักลงทุนรายใหม่ที่มีศักยภาพมาร่วมลงทุนกับทีมเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกขายทอดตลาดนะครับพร้อมกันนี้การประชุมก็จะเป็นความลับด้วยไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ไปมากกว่านี้นะครับทางด้านจอห์นบูธครับผู้บริหารทีมมาเลเซียหวังใจว่าการขายทีมจะเสร็จสิ้นก่อนสนามแรกของฤดูกาล2015ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่15มีนาคมนี้แล้วเจ้าตัวก็บอกว่ายุติธรรมดีแล้วครับที่มีการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนรายใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือเข้ามาเจรจากันก่อนเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะได้มีสิทธิ์ร่วมประมูลซื้อทีมไปด้วยซึ่งการประมูลที่ถูกเลื่อนออกไปจะทำให้เขามีเวลาในการเจรจากับนักลงทุนได้นานขึ้นอีกเล็กน้อยทีมนี้ทำท่าจะอายุสั้นมากนะครับประเดิมแข่งใน F1 ได้แค่2ปีแค่นั้นเองครับมีข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อครับไปดูในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับเดนเวอร์บรองโกสแต่งตั้งแกรี่คูเบียกผู้เคยมีส่วนพาทีมคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์เมื่อปี1997และ1998ในฐานะโค้ชควอเตอร์แบ็กและโค้ชทีมรุกเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่แทนที่ของจอห์นฟ็อกซ์ที่ทำทีมพาอินเดียนาโพลิสโค้ชในรอบดิวิชันแนลเพลย์ออฟเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยจอห์นเอลเบย์ผู้จัดการทั่วไปของบรองโกสมั่นใจประสบการณ์8ปีในการเป็นหัวหน้าโค้ชของคูเบียกจะมีประโยชน์กับทีมอย่างแน่นอนลินเซ่วอร์นัสกีสาวชาวอเมริกันเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาวจากการแข่งขันประเภทดาวฮิลที่แวนโคเวอร์เมื่อปี2010แฟนสาวของไทเกอร์วูดส์อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสกีหญิงที่คว้าชัยชนะมากที่สุด63ครั้งทุบสถิติคว้าชัยชนะสูงสุดตลอดการของแอนมารีโมเซอร์โพเรลตำนานสกีชาวออสเตรียที่เคยทำเอาไว้62ครั้งเมื่อ35ปีก่อนลงได้สำเร็จหลังคว้าแชมป์การแข่งขันประเภทซุปเปอร์จีในรายการอัลไพน์สกีเวิลด์คัพที่อิตาลีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Mercedes AMG เปิดตัวรถแข่ง Mercedes W06 พาหนะคู่ใจคันใหม่ของลูอิส แฮมิลตันแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันคนล่าสุดรวมทั้งคู่หูนิโก้รอสเบิร์กพร้อมให้สองนักแข่งร่วมทดสอบสมรรถนะที่สนามเคเรสเซอร์กิตประเทศสเปนในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ก่อนที่จะเตรียมตัวลุยศึกสนามแรกของฤดูกาล2015ที่ออสเตรเลียในวันที่15มีนาคมผู้ชมครับในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วครับศึกกีฬารายการใหญ่ทั้งซูเปอร์โบว์แล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นก็จะถึงนัดสำคัญด้วยครับคุณผู้ชมมีโอกาสให้ไปร่วมชมศึกระดับโลกทั้ง2ทริปเลยนะครับโดย True You ร่วมกับ True Vision และ Six Star Travel ได้จัดแพ็คเกจ2ทริปในฝันสำหรับคนกีฬาครับโดยทริปแรกร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่อาริโซนาครับจะมีการแข่งขันขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์หรือว่าตรงกับเวลาบ้านเราก็จะเป็นวันที่2กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ทริปที่2ร่วมเข้าชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นจะได้ชมทั้งรอบชิงชนะเลิศครับในประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวด้วยครับการแข่งขันที่เมืองเมลเบิร์นในวันที่31มกราคมจะเป็นหญิงเดี่ยวแล้วก็1กุมภาพันธ์จะต่อด้วยชายเดี่ยวนะครับพิเศษสำหรับท่านสมาชิก True Vision ครับที่ถือบัตร True Back Card ก็จะได้รับส่วนลดทั้งทริปซูเปอร์โบว์แล้วก็รวมไปถึงออสเตรเลียนโอเพ่นด้วยสนใจติดต่อได้ที่บริษัท Six Star Travel ครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027129800 027129800ด่วนครับแพ็กเกจนี้มีจำนวนจำกัด
คุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวจะไปติดตามข่าวความเคลื่อนไหวฟุตบอลในประเทศกันบ้างครับ TVR Today ของเรามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอมาฝากกันด้วยนะครับยี่สิบมกราคมซูเปอร์โบว์ครั้งที่14พิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์ชนะ LA Rams 31-19ที่พาซาดีน่าเกมนี้เทอร์รี่แบ็กชอว์ควอเตอร์แบ็กของพิตต์สเบิร์กได้รางวัล MVP